อรุณสวัสดิ์ท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วยคิดช่วยทำเป็นอีกเช้าหนึ่งที่เราจะมาทำบุญร่วมกันในการดูแลสุขภาพพระสงฆ์นั้นเชื่อว่าคนไทยใจบุญชอบใส่บาตรถวายสังฆทานจัดเลี้ยงภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์เป็นประจำพระภิกษุสงฆ์ของเราอิ่มหนำสำราญแต่โรคภัยถามหาถ้าเราไม่ระมัดระวังในการถวายอาหารนั่นเองนะคะเรายังอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรหญิงจงจิตอังคทวานิชค่ะเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหารจากคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะจันค่ะสวัสดีค่ะคุยกันเรื่องของประเภทอาหารที่จะถวายควรจะถวายอะไรคุยกันถึงข้อระมัดระวังพวกภาชนะในการบรรจุอาหารถวายคราวนี้มาคุยเรื่องของตัวพระสงฆ์พระภิกษุสงฆ์ของท่านเองบ้างนะคะว่าเอ๊ะท่านจะดูแลสุขภาพของท่านท่านจะรู้ได้ยังไงว่าท่านอาการไม่ดีแล้วนะแนวโน้มเป็นอย่างนี้อย่างนั้นหรือว่าการปฏิเสธอาหารคงยากแต่ว่าการเลือกที่ท่านจะฉันเนี่ยท่านคงจะพอเลือกได้อยู่บ้างนะคะอาจารย์พอมีคำแนะนำไหมคะอาจารย์คะจริงๆมีค่ะเราได้คิดถึงประเด็นเหล่านี้แล้วทำวิจัยมาค่ะเราก็เจาะออกมาเหลือแม้แค่4ประเด็นหลักค่ะนะเป็นภาษาง่ายๆนะคะก็คือโภชนาปานะกายะกิจกรรมโภชนาปานะกายะกิจกรรมแต่นี้เรื่องโภชนาเนี่ยเราก็เน้นอยู่ 2-3 เรื่องเท่านั้นเองข้าวผักปลากะทิก็ไม่ต้องคิดเยอะค่ะข้าวเราก็บอกว่าท่านฉันข้าวกล้องบ้างผักเพิ่มขึ้นนะคะสะอาดๆหน่อยใช่ค่ะแล้วก็ปลาแล้วก็กะทิก็ลดลงอย่างนี้นะคะเป็นน้ำพริกเลี้ยงแทนใช่ข้าวผักปลากะทิใช่ไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยกายะเนี่ยขอโทษปานะเนี่ยค่ะก็เราบอกว่าลดน้ำตาลปานะเนี่ยเขาเรียกรู้ทันฉันปานะละน้ำตาลแล้วก็มีสูตรเล่มนี้จริงๆแล้วดีมากนะคะใครอยากได้ยังไงอะคะจันค่ะสามารถขึ้นไปดาวน์โหลดได้อ๋อดาวน์โหลดได้เลยที่เฟซบุ๊กของ Facebook. เราสงไทยไกลโรคสงไทยเป็นภาษาไทยเหรอคะไทยเลยค่ะสงไทยไกลโรคนะคะอันนี้ได้เลยนะคะท่านจะได้พบอะไรซึ่งจะมีรายละเอียดเรื่องการทำน้ำปานะยังไงแม่ครัวตามวัดเนี่ยควรจะระมัดระวังความสะอาดในการทำอาหารถวายพระสงฆ์ใช่เอาวางกับพื้นโอ้อันนั้นไม่ดีของแบบกึ่งไปซื้อแบบถูกๆในตรงนี้เราเตรียมสไลด์ไว้ให้แล้วว่าคือครัวไทยไกลโลกของเราเนี่ยไม่นอกจากจะมีหนังสือแล้วเนี่ยเรามีเป็นโปสเตอร์ง่ายๆเลยนะคะเป็น8วิธีหนีโรคภัยนะคะและอันแรกก็คือยกวางเหนือพื้นนี่เราก็บอกอาหารต่างๆยกวางเหนือพื้นถ้าใครสนใจก็เข้าไปดาวน์โหลดได้เข้าไปดาวน์โหลดได้กลับมาที่พระภิกษุสงฆ์ต่ออันที่2ก็คือเรื่องของเมื่อกี้ปานะใช่ไหมคะซึ่งเราบอกว่าลดน้ำตาลลงกายะกายะนี่น่าสนใจมากเพราะว่าคิดดูสิฮะแหมเนี่ยอย่างพิธีกรเราก็สวยสดงดงามมากแล้วท่านก็จะมีชุดเฉพาะของท่านมีรอบเอวอะไรต่างๆถ้าเผื่อว่าพิธีกรเริ่มใส่ไม่ได้ท่านก็จะรู้ใช่ไหมคะแต่ว่าพระสงฆ์เนี่ยเนื่องจากจีวรและเครื่องนุ่งห่มของท่านเนี่ยมันไม่ได้เอื้ออำนวยอย่างนั้นค่ะไม่ได้เข้ารูปค่ะไม่เข้ารูปเพื่อความสะดวกนะคะแล้วก็ความเหมาะสมทางจริยวัตรนะคะแต่นี้มันก็มีประเด็นว่าเวลาท่านมีร่างกายที่ขยายขนาดขึ้นท่านไม่ทราบแล้วเราก็ได้มีการเรียนหารือปรึกษาหาท่านเนี่ยท่านก็บอกว่าคือท่านก็ไม่ได้ชั่งน้ำหนักนะคะไม่ได้อยู่ในวิสัยกิจวัตรประจำวันหนึ่งท่านไม่ทราบน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นรอบเอวที่ขยายใหญ่ขึ้นท่านก็ไม่ทราบดังนั้นท่านจะรู้ได้อย่างไรพักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาหาคำตอบจากช่วยคิดช่วยทำกันค่ะช่วยคิดช่วยทำกับอาจารย์ดร.จงจิตกันต่อที่นี้ยังไงต่อวัดรอบเอวจะไปหาสายวัดก็คงยากทำยังไงคะอาจารย์คะอันนี้ก็คือโครงการของเราก็เลยคิดนะนะเราคิดเรื่องของเราเรียกว่าประคดเอวรอบรู้ซึ่งท่านต้องผูกสายประคดใช่ค่ะอันนี้เป็นเครื่องนุ่งห่มของท่านเป็นปกติค่ะทีนี้เราก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะทำยังไงเนาะจะให้ท่านได้ทราบทุกวันเราก็เลยคิดว่าเมื่อเราทำประคดเอวเนี่ยค่ะประคดเอวเราจะมีรอยที่ว่าท่านจะแตะอยู่ที่ประมาณระดับสะดือใช่ไหมคะเวลาปกติท่านจะวน2รอบท่านก็จะประกบอย่างเงี้ยนะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อประคดเอวนี้สมมุติท่านขาหนูเป็นผู้หญิงแต่ว่าหนูลองดูนั่นแหละค่ะแล้วก็ควายมากับนานโอ้นี่เหลือเห็นไหมคะถ้าไม่เหลือหนูก็แย่ไม่เหลือหนูจะเสียเซลล์เลยนะคะก็คือเนี่ยค่ะปุ่มเนี้ยนี่เลยค่ะปุ่มมหัศจรรย์ของเราเหลือเยอะนะเนี่ยปุ่มเนี้ยค่ะจะเป็น85เซนติเมตรอ๋อนี่คือ85เซนติเมตรต้องไม่เกินกว่านี้ต้องไม่เกินสมมติอ่ะแหมนี่เจออย่างนี้ป้าบเข้าให้ไม่ถึงนะคะไม่ชนกันไม่ชนกันปุ่มนี้ไม่ชนกันปั๊บแสดงว่าท่านใหญ่กว่า85เซนติเมตรซึ่งเกินมาตรฐานแสดงว่าเริ่มมีความเสี่ยงแล้วนะรอบเอวเกินแล้วนะปรากฏว่าท่านชอบมากพระสงฆ์มีที่วัดแล้วคือชอบใจจริงๆเนื่องจากว่าท่านก็ขำในชื่อว่าเอ๊ะอาจารย์ทำไมมันถึงรอบรู้เหรอจะเป็นว่ามันจะฉลาดเหรอเปล่าค่ะประคดรอบรู้คือเมื่อพันรอบปั๊บ
จะรู้อ๋อพอรอบปุ๊บเราจะรู้พันรอบท่านจะรู้ว่าท่านเกินหรือไม่เกินอันนี้คือกายะกายะและสุดท้ายในเรื่องกิจกรรมก็คือว่าเราก็เห็นว่าพระสงฆ์เนี่ยเดี๋ยวนี้ท่านก็บางทีกิจกรรมทำบ้างไม่ทำบ้างเพราะท่านบีซี่นะพูดง่ายๆคือว่าท่านก็มีธุระนิมนต์เยอะค่ะเราก็เลยทำปฏิทินค่ะสุกเริ่มเมื่อเพิ่ม9นี่ถวายคู่กับปฏิทินช่อง3จะได้บุญมากมหาศาลนะคะแล้วก็เนี่ยเราก็มีสติ๊กเกอร์อยู่4แบบสติ๊กเกอร์4แบบหมายความว่าเราอยากจะเชิญชวนให้ท่านเนี่ยได้ออกกำลังกายไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็ตามออกกำลังกายไม่ใช่หมายความว่าไม่ใช่นะคะที25นั่นอาจารย์จกจิตค่ะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นแบบว่าการเดินบิณฑบาตก็ดีการกวาดลานวัดก็ดีการที่จะเดินจงกรมก็ดีหรือท่านจะออกกำลังกายต่างๆนานาอาจจะเช็ดองค์พระอาจจะเดินคำว่าออกกำลังกายออกกำลังกายทุกอย่างเนี่ยเราก็เลยทำเนี่ยค่ะอันนี้เป็นปฏิทินใหม่ล่าสุดนี่เพิ่งออกมาจากโรงพิมพ์นะคะ2558อุ้ยร้อนร้อนมากค่ะเพราะฉะนั้นทุกวันเนี่ยเราจะมีสติ๊กเกอร์นี้ติดไว้ให้ท่านว่าถ้าท่านเดินถึง40นาทีปั๊บท่านให้รางวัลตัวเองเลยค่ะติ๊กเลยค่ะเพราะฉะนั้นรอบใน1เดือนเนี่ยท่านจะรู้เลยว่าโอ้เดือนนี้อาตมาเนี่ยเดินหรือเปล่านะไม่ได้เดินหรืออะไรเงี้ยเช็คตัวเองเช็คเช็คองค์เพราะฉะนั้นมันบันทึกระลึกถึงพึงก้าวเดินนี่คำขวัญของเรามันบันทึกเราก็โอ้วันนี้เราไม่ได้เดินเลยเนี่ยเอาสักหน่อยนึงนะอย่างเงี้ยค่ะก็ปรากฏว่าท่านชอบมากว่าท่านได้คล้ายๆเซลฟ์เช็คอะค่ะคือปกติก็ไม่มีใครทำให้ท่านแต่เนี่ยโอ้ยนี่คนไปหามาจากไหนทำเองค่ะไม่ใช่อาจารย์แล้วจะไปเอาจากไหนได้อ๋อค่ะทางนี้สสสทำแล้วเราจะไปเอาสสสเราจะมี2อย่างจริงๆเนี่ยปฏิทินเนี่ยมี2รูปแบบอันนี้ก็คือเราทำเนี่ยสำหรับพระสงฆ์ในเครือข่ายของเรานะฮะแต่อีกอย่างนึงเราทำเป็นแผ่นค่ะมีค่ะอยู่ในสไลด์เลยเป็นโปสเตอร์ซื้อหรือไงคะอ๋อไม่สามารถที่จะดาวน์โหลดได้เลยฟรีเลยค่ะถ้าพระท่านไม่มีอินเทอร์เน็ตก็โยมก็ทำแล้วถวายตอนเป็นแผ่นเดียวง่ายๆเลยไปทานไปเลยก็ได้ก็จะได้บุญด้วยสวยบอกเลยถ้าท่านดูในสไลด์นะคะท่านจะเห็นโอ้โหโปสเตอร์งามวันนี้ก็ได้ความรู้อีกวันนึงในการดูแลสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์ถือว่าเป็นผลบุญที่เราได้ร่วมกันแล้วก็ส่งมาให้ท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ด้วยกันละกันขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับรองศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรหญิงจงจิตอังคทวานิชจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ขาเดี๋ยวไปชมเด็กคิดเด็กทำกันแล้วกลับไปที่น้องโอ๊คน้องโจนะคะวันนี้เราสองคนลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะช่วงเด็กคิดเด็กทำสวัสดีค่ะวันนี้น้องนัทได้มาร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทำความสะอาดหาดจอมเทียนของเราซึ่งมีทั้งเยาวชนคนพัทยานักท่องเที่ยวและพี่ๆผู้บริหารนำทีมจิตอาสาจาก CPO มาช่วยกันเชิญชวนให้ทุกคนรักษาสิ่งแวดล้อมและทำให้หาดจอมเทียนของเราปราศจากขยะพลาสติกค่ะชายหาดจอมเทียนนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ติดอันดับต้นๆของไทยเราจึงควรร่วมกันรักษาความสะอาดเพื่อให้ชายหาดคงความสวยงามเป็นที่ชื่นชมของนักท่องเที่ยวตลอดไปด้วยเหตุนี้บริษัท CPO จำกัดมหาชนผู้บริหาร 7-Eleven จึงได้ร่วมกับเมืองพัทยาจัดกิจกรรม 7-Eleven รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกทำความสะอาดชายหาดจอมเทียนเชิญชวนให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจดูแลรักษาชายหาดจอมเทียนให้ปราศจากขยะพลาสติกด้วยวิธีง่ายๆโดยเริ่มจากซื้อของชิ้นเล็กไม่รับถุงพลาสติกซื้อของหลายชิ้นใส่รวมในถุงเดียวกันเพียงแค่นี้ก็จะช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกได้มหาศาลต่อปีเลยทีเดียวค่ะรู้สึกดีใจมากนะคะที่ได้มาช่วยเก็บขยะในชายหาดเมืองพัทยาเพื่อให้ชายหาดเมืองพัทยาของเราสวยงามน่าอยู่ค่ะผมจะไม่ทิ้งขยะให้เหลอะเทอะและผมจะใช้ถุงพลาสติกให้น้อยลงครับหนูจะไม่ทิ้งขยะแล้วถ้าหนูซื้อของชิ้นเล็กหนูจะไม่รับถุงพลาสติกค่ะนอกจากนี้ยังได้เปิดตัวโครงการคิดถุงลดใช้ถุงพลาสติกภาคตะวันออกจัดนำร่องในจังหวัดท่องเที่ยว5จังหวัดชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกก่อนที่จะมีการรณรงค์ทั่วประเทศต่อไปเพื่อให้ประเทศของเราสวยงามและน่าอยู่ขึ้นนะคะนางสาวสาริภาจรเจนวุฒิผู้สื่อข่าวเด็กคิดเด็กทำรายงานค่ะ